ความเคลื่อนไหวของทีมมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยที่มีคิวไปชกคัดเลือกโอลิมปิกเล็ก2โซนเอเชียโอเชียเนียครับที่เมืองเฉียงอันประเทศจีนระหว่างวันที่25มีนาคมถึง2เมษายนนี้นาวาเอกทวีวัฒน์อิสลามหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมกำปั้นไทยเปิดเผยนะครับว่าขณะนี้นักชกทุกคนมีขวัญกำลังใจดีเยี่ยมโดยเจ้าภาพจัดให้พักที่ศูนย์ฝึกกีฬาที่มียิมซ้อมภายในตัวครับจึงทำให้สะดวกมากต่อการซ้อมและจะทำให้นักมวยของเราไม่ต้องเดินทางไกลครับซึ่งขณะนี้มีความมั่นใจมากว่าจะทำได้ตามเป้าหมายได้โควต้าเพิ่มใน2รุ่นจากชัดชัยบุตรดีกับซูเปอร์แบงค์หมอรัตนบัณฑิตเพราะอาการบาดเจ็บที่เคยมีหายดีแล้วครับสภาพร่างกายสมบูรณ์มากน้ำหนักตัวก็ไม่มีปัญหานะครับทำให้พร้อมเต็มที่ในการล่าโควต้าไปโอลิมปิกในครั้งนี้สำหรับทีมมวยสมัครเล่นของไทยนะครับเพิ่งได้โควต้าลุยโอเกมเพียง1ที่นั่งจากเจ้าเอ็มวุฒิชัยมาสุขครับก็ต้องลุ้นกันต่อในอีก2ที่นั่งที่เหลือนะครับ